จิตที่เจริญเมตตาอยู่มันเป็นช่วงช่วงมันไม่ตลอดมันต้องแก้ให้ใจเนี่ยมีเมตตาตลอดแก้ตรงที่มันไม่ยิ้มอะไรมันจะเอาอะไรแล้วแล้วความสม่ำเสมอของเมตตามันไม่ถาวรไม่ละไม่เสถียรฟังมีอะไรไหมก็คือไอ้ตรงหัวใจเต้นชัดคือสติชัดนั่นเองสติมันแน่วแน่ถ้าเมื่อมีสติแล้วก็ดูถึงเนื้อมีทุกข์อะไรบ้างที่ผกขึ้นมาไม่มีมันก็ว่างว่างราคะโทสะโมหะไม่มีรู้วิจวางทุกบทแล้วตอนนี้ก็ลงได้แล้วก็เรียกพอใช่ไหมแล้วต่อไปพอเนี่ยไอ้ตรงพอเนี่ยมันก็จะมีพอไอ้พอเราก็พอคนอื่นไม่เหมือนกันก็ไม่เกี่ยวกันอย่าไปเทียบพอเราวันนี้กับพอเราเมื่อวานก็ไม่เหมือนกันพอเราชั่วโมงนี้กับชั่วโมงที่แล้วก็ไม่เหมือนกันรู้ไหมทำไมไม่เหมือนกันถ้าเราเอาเทียบกันอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นนี่ก็ได้นัดเถิดมาดีให้หนุ่มนั่นนี่อะไรเกิดขึ้นโลกธรรมมันเกิดขึ้นไม่เชื่อลองดูในจิตดูเมื่อเราจะเปรียบเทียบปั๊บเนี่ยความเป็นโลกธรรมเกิดขึ้นทันทีหวังนี่เห็นไหมนั้นพอถ้าไม่พอเมื่อไหร่โลกธรรมจะเกิดขึ้นเราก็กำหนดจิตให้พอตลอดเพราะเราเห็นแล้วโลกธรรมเกิดขึ้นก็คืออัตตามาก็ไล่จนกระทั่งไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยให้มันพอไปเรื่อยจนกระทั่งพอนาทีนี้กับนาทีที่แล้วก็ไม่เทียบกันถ้าเทียบเมื่อไหร่โลกธรรมก็เกิดขึ้นก็ไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยจนกระทั่งมันดิ่งนิ่งไม่เทียบกับอะไรเลยดูซิอะไรเกิดขึ้นถ้าไปได้คำตอบแล้วมาคุยกันวินาทีที่แล้วก็ไม่เทียบไม่ใช่แค่เมื่อวานวินาทีที่แล้วก็ไม่เทียบแล้วต่อไปวินาทีต่อวินาทีณปัจจุบันก็ไม่เทียบไม่เทียบกันเอาฝั่งคาดหวังในอนาคตมาเทียบด้วยไอ้นั้นห่างไปแล้วเอาแค่วินาทีต่อวินาทีก็ไม่เทียบลองทำดูนี่แหละทางเข้าเจโตวิมุตติลองเข้าดู
ันจะเห็นจิตมันจะกระดิกตัวกระดิกตัวเมื่อไหร่ก็ไปเอาโลกธรรมเมื่อนั้นก็ต้อนมันไม่ให้มีที่ไม่ให้มีพื้นที่กระดิกตัวแล้วดูที่อะไรเกิดขึ้นนะคำตอบมันจะออกมาอันนี้หมายความกิเลสต่างๆคลีนหมดแล้วนะเหลือแต่บังคับทางเดินของจิตอันนี้บังคับด้วยอะไรด้วยความเข้าใจทั้งหมดแล้วเพราะขยับเมื่อไหร่โลกธรรมกินหมดเมื่อโลกธรรมกินก็คือสังขารเกิดแต่จะไม่ขยับจนกระทั่งโลกธรรมก็ไม่มีสังขารก็ไม่มีอยู่ที่อะไรเกิดลองถามยังพอมันไม่มีอะไรเหมือนจะกลายว่าถ้าเกิดแต่ก่อนจิตมันคุ้นชินกับการจับอะไรสักอย่างถูกไหมครับพอไม่มีโลกธรรมให้จับจิตมันก็ลอยตัวคราวนี้ลอยตัวด้วยความคุ้นชินเดิมมันคล้ายๆมันก็จะตันที่จะพยายามจะหาที่จับแค่นี้ก่อนแล้วกันต่อจะดูต่อไปกันแล้วก็เดี๋ยวละแล้วก็จะสั่นจะหายอย่างบังคับมันไว้อยู่งั้นนะกระชับด้วยกำลังสมาธิเดี๋ยวก็จะเกิดอัศจรรย์ขึ้นไม่รู้คุณต้องดูเองต้องดูเองนั่นแหละจะเห็นความมหัศจรรย์ของจิตเรื่องจริงด้วยชวนกันนะฮะผ่านไปนานจนจำไม่ได้ก็อันนี้คือทำขั้นต่อไปที่เดินไปตรงนี้ถ้าได้ตรงนี้ก็จะเข้าใจทั้งหมดแล้วเลี้ยวเป็นไงหัวเราะมันไม่มีตัวมันยังไม่วางเนี่ยมันแค่ศรัทธาใช่ไหมมันก็จะต้องมีศรัทธาและวิริยะสติสมาธิปัญญาเกิดเมื่อไหร่นี่แหละตัวจริงๆใช่ปัญญาเกิดจากอินทรีย์5พละ5อย่างเราตอนที่ศรัทธาเราศรัทธาพิจารณาเงื่อนพิจารณาเงื่อนอะไรคือเอาคำสอนก็ถูกแล้วก็คือปัญญาก็ถูกแล้วปัญญาไปเกิดมันเกิดจากตอนที่เอาคำสอนตั้งเนี่ยก็คือปัญญามันจะเกิดเนี่ยคือศรัทธาวิริยะสติถ้าไม่มีวิริยะสติตั้งไปแค่แทบตายก็ไม่มีอะไรวิริยะสติมันมาด้วยปัญญามันถึงจะแทงขึ้นมาปัญญามันจะแทงมันก็จะวางโทสะราคะโมหะไม่ใช่อารมณ์นะอารมณ์ตรงนั้นถูกวางภาวะตรงนั้นปัญญาเกิดอย่างที่ปัญญาวางตรงนั้นครับอารมณ์ที่เกิดจะขุ่นใครจะอะไรเนี่ยมันหายไปนี่ปัญญาเกิดมันไปดับโทสะดับด้วยเงื่อนอะไรเขาเป็นไปตามวาสนาวิบากกรรม
ด้วยคำสอนคือศรัทธาแก้ไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ผลของการที่เป็นตามวาสนาวิบากกรรมแก้ไม่ได้ตรงนี้เพราะเชื่อพระพุทธเจ้าเข้าใจนะใช่ไหมคือตอนนี้เราจะรวบรวมสิ่งที่เราทำเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องเอามารวมเป็นหมวดแล้วทำทั้งหมดเพื่อวางปฏิฆะใช่ไหมไม่โกรธแล้วไม่โกรธตอนที่ไม่โกรธแล้วนี่เพราะอะไรตอนที่อภัยทานมันไหลออกมาให้เฝ้าดูจนกระทั่งอภัยทานมันดึงลากเงาของตัวโกรธเราหลุดออกมาด้วยหลุดยังอ่ะมันออกมาแกไม่เฝ้าเองมันเสียของไปแล้วมันไม่ออกมาแล้วมันก็ออกไปแล้วก็ออกเลยบอกให้เฝ้าใช่ไหมอย่างเงี้ยไม่เฝ้าเงี้ยมันก็เลยไม่เห็นก็เห็นไหมล่ะความหงุดหงิดในใจเราหายไปเอาหรือจะมองว่าอะไรเราหายไปหายไหมหายก็นี่ไงตัวหงุดหงิดล่ะตัวที่ตั้งเป็นตัวเนี่ยคือเราเรียกว่าตัวหงุดหงิดเข้าใจยังอ่ะไอ้ตัวเนี้ยมันหายไอ้ตัวหงุดหงิดตัวเนี้ยนะหลวงตาใช้คำว่าไอ้ตัวเชื้อโกรธหัวเชื้อมันหลุดไปมันไม่รู้เปลี่ยนหรือเปล่าแต่หัวเชื้อมันหลุดไปไอ้ตัวต้นเหตุของการที่อะไรก็หงุดอะไรก็ไม่ชอบอะไรเนี้ยตัวเนี้ยมันหายไปเข้าใจไหมผู้มองปัญญามันเปลี่ยนเออไม่รู้จะพูดยังไงอะจากไม่ถูกใจเรากลายเป็นเขาเป็นของเขาเรื่องเขาคือปัญญามันเกิดละมุมมองเปลี่ยนแล้วมันก็ทุกข์ก็ไม่เกิดปกติมุมมองไม่มีพูดซ้ำซากรำคาญแต่พอไอ้ตัวนี้ออกไปปั๊บไอ้นี่พูดซ้ำซากเรื่องมึงมันไม่เกี่ยวเห็นยังมันออกมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยไม่รู้ไม่ไปเกี่ยวข้องกับเขาแหละแต่สมัยก่อนเกี่ยวไปหมดไม่ถูกใจกูเราเข้าใจยังเรียกเราไม่รู้จะเรียกตัวหงุดหงิดเพราะฉะนั้นเวลาเอาต่อไปนี่คือตัวโทสะเบาไปหลุดตัวหัวใจมันหลุดไปจากใจเราพอหลุดไปปั๊บเนี่ยเราจะไม่โกรธต่อไปไม่โกรธนะจะไม่โกรธใครเลยเห็นอะไรก็เรื่องมึงก็ไม่โกรธไม่เก็บเอาเข้ามาใส่ใจจะไปโกรธอะไรใช่ไหมล่ะพอไม่โกรธสติที่คอยคุมตัวโกรธเนี่ยมันก็หมดงานมันก็เลยไปรวมกันคุมอยู่ที่ราคะนี่ราคะพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าดำริใช่ไหมไม่ดำริเราก็ต้องตั้งคำว่าไม่เอาสติเป็นตัวตั้งว่าไม่ดำริเอาสติเป็นตัวตั้งว่าไม่ดำริ
เราก็จะเห็นผัสสะมันซ้อนผัสสะเพราะการทำงานของมันผัสสะปั๊บมันจะพอมีผัสสะปั๊บมันจะดำริต่อเลยพอดำริต่อสัญญาจะทำงานไปเป็นสังขารสัญญาก่อนสังขารแต่ถ้าตั้งดำริเป็นกำแพงกั้นผัสสะก็ต้องซ้อนมันก็ซ้อนอยู่กับผัสสะเหมือนดูหนังซ้ำตอนไม่รู้จะอธิบายไงเข้าใจนะซ้ำมันโดนซ้ำที่เอาง่ายๆเคี้ยวอะไรก็ได้เคี้ยวกุ้งเผาเงี้ยถามว่าอร่อยไหมถ้าปล่อยให้ดำริปั๊บมันจะไปตอบคำที่สองที่กำลังจะจิ้มแต่นี่ถ้าไม่ดำริมันก็จะตอบคำที่เคี้ยวซ้ำแล้วเมื่อของที่ว่าอร่อยจะเคี้ยวซ้ำรู้สึกไงก็เคี้ยวก็มันก็ซ้ำเดิมอ่ะก็งั้นแล้วมันก็จะถามว่าอร่อยไหมก็งั้นอ่ะเพราะสังขารมันไม่ปรุงไงไม่รู้เข้าใจไหมตรงนี้ถ้าเราไม่ดำริเนี่ยไม่ปีนข้ามไปเนี่ยตัวสังขารมันยังไม่ทำงานมันก็จะเป็นแค่สัญญาสังขารยังไม่ได้ทำงานมันแค่ผัสสะซ้อนผัสสะเรื่องอาหารเรื่องอะไรอีกแต่ไอ้ที่ชัดๆเนี่ยอย่าแกไม่มีแฟน ไอ้ชัดๆเนี่ยหนุ่มสาวกอดกันเนี่ยชัดเจ๊ะเลยชัดเจ๊ะเลยถ้าเรากอดพ่อกอดแม่กอดพี่กอดน้องเนี่ยผัสสะปั๊บมันไม่ดำริมันก็แค่กอดกันแต่ถ้าเป็นหนุ่มสาวกอดกันมันปึ๊ดนั่นแหละดำริทำงานออกมาเป็นสัญญาสังขารปรุงพอสังขารมันออกไปเป็นตัณหาเลยมันไปฉลับเลยสติไม่ทันไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรมันทำงานตามอัตโนมัติไปเลยไอ้ตรงนี้คือที่ธรรมชาติใช้ปั้นมนุษย์ความไม่รู้มันทำให้ทำงานอย่างนี้เป็นออโต้เป็นอย่างนี้ออโต้ให้ขังเราไว้ในสังสารวัฏใช่วงจรนี้ 5571ขณะนี้รถของท่านจะที่ห้ามจอดผัสสะซ้อนผัสสะไม่ยังไงครับคือถ้าสมมติคุณกอดพี่กอดน้องเนี่ยมันก็แค่สัมผัสกันก็แค่สัมผัสเดิมอ่ะมันก็แค่ซ้อนผัสสะแล้วมันซ้อนยังไงนะครับอ้าวก็เราผัสสะดูอีกทีก็ไอ้ผัสสะตัวเก่าอ่ะก็เป็นตอนผัสสะกระทบจริงหนึ่งถูกไหมฮะดูอีกทีก็กลายเป็นผัสสะอันหนึ่งก็อันเดียวกันอันเดียวกันเห็นไหมล่ะอารมณ์ไม่เปลี่ยนก็คือเป็นแค่ผัสสะดำริไม่เกิดถูกไหมฮะเข้าใจไหมเนี่ยเลี้ยวก็คือทำผัสสะให้เป็นผัสสะก็คือเพื่อคือเหตุที่ผัสสะมันเป็นผัสสะเดิมเนี่ยเพราะไอ้ตัวดำริมันตั้งกำแพงไว้ไม่ข้ามกำแพงไปหาสังขารแล้วทำไมถึงหลวงพ่อถึงใช้คำว่าซ้อนนะครับผมก็คือซ้ำก็ได้คือจะใช้คำพูดอะไรก็ได้ในเส้นผมใช้คำว่าซ้อนถ้าจะสื่อกันคนต่างรุ่นก็อาจจะซ้ำเดิมก็ได้ดูหนังซ้ำก็หมายถึงว่าภาษาเดิมหลวงพ่อมันมีสัญญาอยู่ถูกไหมครับถูกไหมครับถูกคือหนังที่ดูรอบแรกกับรอบสองเนี่ยรสชาติคือภาษาซ้ำใช่เข้าใจแล้วก็เลยงงว่าใจคำว่าซ้ำจริงมันก็เป็นภาษาตัวเดียวกันตัวเดียวกันอธิบายในรูปแบบภาษาตัวเดียวกันแต่มันทำงานซ้ำซากก
ก็เลยต้องกั้นดําหลีไปก่อนถึงจะเห็นตัวตัวนี้ถึงจะเห็นตัวซ้ําๆก็ซ้ําเดิมถ้าไม่กั้นดําหลีมันไปมันไม่อยู่ตรงซ้ํามันไปข้างหน้าเป็นสังขารเป็นแต่เข้าใจแล้วครับเนี่ยพอซ้ำเดินปั๊บพอซ้ำแล้วอะไรเกิดขึ้นความเบื่อหน่ายจะเกิดขึ้นเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นเนี่ยพอวางราคะได้สติที่คุมราคะซึ่งเป็นมหาสติเพราะว่ามันเอาจากโทสะมาพ่วงมันมันก็เลยว่างงานทั้งคู่เอาไปคุมโมหะเป็นมหาสติมหาปัญญามันจะนิ่งอยู่กับปัจจุบันเลยพอนิ่งอยู่กับปัจจุบันมันไม่กระดิกแล้วเห็นอะไรรู้อะไรก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนิ่งไปหมดก็เนี่ยตรงเนี้ยไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเพราะถ้าจิตไม่ไปข้างหน้ามันอยู่กับปัจจุบันความหลงก็ไม่มาอย่างนี้จิตหมดราคะโทสะโมหะไอ้นี่อยู่อย่างเงี้ยมันจะอยู่แบบแห้งแห้งแห้งตรงนี้เขาเรียกแห้งพระอนาคาคือจะแห้งก็คือมันไม่ยินดียินร้ายกับอะไรทั้งสิ้นแล้วตรงนี้อยู่ไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวพระพุทธเจ้าก็จะมากระซิบเองเติมเมตตาเขาไปหน่อยพอเติมเมตตาจิตเริ่มดีดาดเหมือนปลาได้น้ำนะก็จะมองไปโอ้ยสัตว์โลกสังสารวัฏด้วยแล้วแต่ทุกข์ทั้งสิ้นเราก็จะไปช่วยคนนู้นช่วยคนนี้อดไม่ได้เพราะใจมันมีเมตตาประกอบเมื่อมันเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็มากระซิบจิตปล่อยเขาเป็นไปตามกรรมคือตอนนี้กฎแห่งกรรมอะไรเรารู้หมดแล้วแต่เพียงแต่เราอดช่วยไม่ได้นะท่านจะมากระซิบปล่อยเขาเป็นไปตามกรรมหรือถ้ายังใจยังดื้อยังอยากไปช่วยอยู่ท่านยังช่วยไม่ได้เห็นไหมเป็นข้อนึงเลยที่พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้นะมันถึงจะยอมปล่อยแต่แล้วแต่ดวงจิตพอปล่อยตรงนี้มันก็ยังอดไม่ได้เพราะมันเหลือสายใยคือพี่น้องพ่อแม่อยู่ใกล้ชิดยังอดห่วงอดใยไม่ได้ท่านก็ต้องใส่เขาอีกปล่อยเขาเป็นไปตามกรรมนั่นแหละทีนี้จะเห็นว่าผู้รู้กับจิตเผชิญหน้ากันแล้วซึ่งจิตไม่เคยอยู่เดียวๆอย่างนี้มันจะวุบวาบวุบวาบวุบวาบท่านก็เลยให้กระชับด้วยสังขารู้อุเบกขาญาณคือกำหนดกำลังสมาธิเพิ่มขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งเกือบจะเข้าอัปปนาเพราะอัปปนาจะไม่รู้เรื่องก่อนเข้าอัปปนามองเห็นไอ้ที่บุบาบมันหายไปมันก็เรียกว่าจิตหนึ่งอันนี้แต่ตรงนี้อยู่แค่เสี้ยววินาทีจิตหนึ่งจะละลายพอจิตหนึ่งละลายส่วนที่เป็นนามก็วิ่งไปรวมกับอวิชชาส่วนที่เป็นรูปก็ไปรวมกับง่วนดิ่งเป็นธรรมธาตุทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาวิมุตติซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันนำตัวขึ้นเครื่องบินตามไปต่างสำนักงานการบินพลเมืองในประเทศไทยขอบคุณค่ะพอเราเข้าไปถึงตรงนี้ได้เราก็จะอยู่ว่างๆสบายๆเพราะมันเข้าใจว่ามันมาจากไม่มีอะไรแล้วเนี่ยพระจิตก็ไม่มีแล้วก็สบายสบายแต่มันยังมีอายตนะอยู่ก็ยังไม่ตายอายตนะนี่มันจะมีวิญญาณประจำอายตนะวิญญาณอายตนะเนี่ยประจำอายตนะจะส่งสัญญาณตาเห็นรูปมันลงถึงชอบไม่ชอบเลยส่งเข้าหาใจตาหูจมูกลิ้นกายส่งเข้ามาหาใจแต่ใจตอนนี้สบายสบายแล้วมันก็กระแทกปากปาก
เราก็เอ๊ยยังมีอะไรมากวนอยู่เห็นไหมมันยังกวนใจก็ต้องเข้ามาหาที่ใจจริงก็มองว่าตามันยังสรุปเป็นชอบพอใจไม่พอใจอยู่ก็เอาปัญญาให้มันก็มองให้มองตาเห็นรูปรูปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ายังมีพอใจไม่พอใจมันก็คือความเศร้าหมองก็จะเกิดเอาปัญญาให้มันก็ต้องให้อยู่ตรงกลางกลางเมื่อตาอยู่ตรงกลางหูตรงเอ้ยใจตาหูจมูกลิ้นกายให้อยู่กลางกลางทั้งหมดในการที่กระทบรูปเสียงกลิ่นรสเอาเป็นกลางกลางหมดส่งเข้ามาหาใจก็ตอนนี้จะเป็นหยดน้ำบนใบบัวละใช่ไหมลงมาเป็นกลางกลางเป็นหยดน้ำบนใบบัวละจากอายตนะมาเนี่ยเป็นกลางกลางพอเป็นกลางหมดมันก็ยังกระทบอยู่นะยังกระทบอยู่แต่นี้ใช้แค่ความเป็นปัจจุบันแล้วพอเพราะไม่งั้นมันก็จะคอยสอดสายอยู่เรื่อยเอาพอปัจจุบันมาใช้ตรงนี้กระทบพอนั้นอะไรที่มากระทบมันก็พอดีอยู่แล้วเป็นปัจจุบันพอพอปัจจุบันมาเป็นธรรมชาติธรรมดาหมดเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นธรรมชาติธรรมดาการกระทบมันก็เลยไม่หวั่นไหวอะไรเพราะเห็นเป็นธรรมชาติธรรมดาเมื่อเป็นธรรมชาติธรรมดาทีนี้ถ้ายังนั่งเฝ้าอยู่มันก็ยังกระทบเป็นธรรมชาติธรรมดาเราก็พออีกทีเพราะตอนที่กระทบเนี่ยมันเปรียบเทียบเย็นกว่าเมื่อวานร้อนกว่าเมื่อวานสุขกว่าเมื่อวานทุกข์กว่าเมื่อวานมันจะเทียบไปเทียบมาเราไม่เทียบเอาพอตรงนี้วันนี้เดี๋ยวนี้เป็นยังไงก็พอมันตรงนั้นไปเรื่อยๆแล้วก็มองดูถ้าไปเทียบนี่พร้อมไปเอาอะไรลูกครับเห็นไหมวิธีช่องที่มันทางเดินของกิเลสถ้ามันเทียบเมื่อไหร่มันวิ่งไปเอาโลกธรรมนี่อันที่หนึ่งมันเทียบเมื่อไหร่เมื่อวิ่งไปเอาโลกธรรมมันสร้างสังขารคือความคิดงั้นไม่ให้มันมีท่องเดินล็อกซ้ายล็อกขวาล็อกเอาเองล็อกไปเรื่อยจนกระทั่งมันเกิดนิ่งแต่เนี้ยมันจะไปแล้วเราล้อมรั้วไว้ไม่ให้ไปก็ไปทำเองอยู่ที่ผลมันจะเกิดอะไรขึ้นนะแค่นี้บอกหมดวันนี้ก็ไม่บอกไม่ไหวแล้วต้องทำเองมั่งสายใหญ่ทีนี้มีอยู่วันนึงน้องเดินคิดว่าวันนั้นน่าจะมีสติพอสมควรว่าน้องแล้วมันได้ยินเสียงไหมตรงนั้นเนี่ยมันรู้สึกว่าจริงๆมันเร็วแต่ตอนนั้นมันได้ยินเสียงเป็นเสียงเดิมจังหวะเดิมมันเข้าแล้วมันเป็นสายคือมันเปลี่ยนเป็นเส้นมันดับเพราะอะไรคือตอนนั้นมันเหมือนเป็นตัวตนตัวตนมันลดเพราะอะไร
ต้องไล่ไปให้มีไม่มีที่ยืนหรือตัวตนมันลดไปเพราะอะไรต้องหาที่ให้เจอให้หมดเออใช่หาเหตุให้เจอให้หมดไอ้นั่นคือเอามรรคแต่เดี๋ยวนี้มันเกินมรรคแล้วอะเพราะมันมาจากอายตนะนะเอามาแล้วมันกระทบใจใจก็หมดแล้วล่ะค่าโทสะโมหะแล้วมันจะกระทบออกมาจะเป็นโทสะอีกเห็นไหมตกลงที่อายตนะน่ะเราไปยึดอายตนะอายตนะตัวที่เข้ามาเนี่ยเราไปยึดสุขมันยึดสุขอยู่เข้าใจไหมไปปรับที่อายตนะให้เป็นกลางก่อนเพราะใจมันเป็นกลางแล้วแต่อายตนะยังไม่ได้เป็นกลางเพราะเห็นผ้าตาเห็นรูปยังมันยังตัดสินได้ว่าชอบหรือไม่ชอบที่ตัวมันเองต้องปรับให้เห็นเป็นกลางๆเห็นไหมต้องไปเทรนอายตนะด้วยเพราะไอ้พวกนี้จะมีวิญญาณประจำอยู่เอาความรู้ให้วิญญาณของอายตนะให้ปรับเป็นกลางก่อนมันถึงจะเข้ามากระแทกใจเป็นหยดน้ำบนใบบัวคือไม่รู้ไม่มีเอฟเฟกต์การกิ้งไปกิ้งมาแต่แท้เรายังไม่ได้ไปปรับตรงอายตนะคือเอาความรู้ให้เขาให้เป็นเดินสายกลางก่อนสุขก็ไม่ได้ทุกข์ก็ไม่ได้ต้องตรงกลางตรงกลางปั๊บก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะภาพถ้าอย่างนั้นอย่างนั้นก็ภาพให้ภาพก็เป็นสักแต่ว่าภาพเสียงก็สักแต่ว่าเสียงกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นเป็นเพียงสักแต่ว่าสักแต่ว่าอย่างนี้เท่ากับปรับก็เป็นกลางแล้วเวลามากระแทกมันก็จะเป็นธรรมดานะไปทำตรงนี้ก่อนค่อยๆทำอ้าวโบมีอะไรไหมเออรู้สึกยังไงก็คือมองยังโบยังมองไม่เห็นว่าเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะตัวตนมันเล็กลงเข้าใจนะเนี่ยคาถา5ข้อเนี่ยพูดส่งเดชไปเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้ตัวตนหรืออัตตานุทิฏฐิเนี่ยมันเล็กลงแม้ถ้ามันใหญ่เนี่ยมันบังไปหมดจนปัญญาออกไม่ได้พอมันเล็กลงเนี่ยปัญญามันจะแทงออกได้ทำไปก่อนก็จะเห็นอ๋อทำนี้เพราะตัวเล็กลงก็จะเห็นแล้วผ่านมันได้แล้วว่าไอ้ตัวมันเล็กลงมันรู้อะไรตั้งเยอะแยะเป็นสายเข้าใจนะนี่แหละวิธีปฏิบัติมันก็ประกอบกันหลายอย่าง
แต่ผลของมันตรงนี้ก็ทำให้ตัวตนเราเล็กลงเข้าใจนะไม่งั้นเราจะเป็นผู้จัดการทั่วไปหมดเข้าใจนะแต่พอนี้เราก็จะอยู่ในกรอบของเราคนอื่นก็เป็นไปตามกรรมมันจะออกไปตามธรรมชาติที่แท้จริงเพราะจริงๆในธรรมชาตินี่มันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมชาติแต่เราอะเผือกไปหมดไปตัดสินเผือกไปหมดเข้าใจมั้ยก็จริงๆถามว่าก็เรามีความประสงค์ดีอะใช่มั้ยล่ะก็มันสงสารมันน่าช่วยก็คือเนี่ยแต่มันไปเผือกเพราะว่าของแต่ละอันก็เป็นวงจรของเขาเป็นกรรมของเขาที่ทำมาเขาต้องใช้หนี้กันขออนุญาตแชร์นะครับตรงนี้คือแต่ก่อนนั้นหลวงพ่อก็เคยเทศน์ว่าให้ความเมตตาหรือว่ามันต้องขนาดไหนมานะหลวงพ่อก็เทศน์ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเทวทัตเนี่ยกับพระราหุลเนี่ยเรารักเท่ากันตอนนั้นผมก็คิดในใจว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงคือก็เถียงในใจนะมันจะเป็นไปได้ยังไงคนที่มาฆ่าเรากับลูกเรารักเท่ากันแล้วก็ติดอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นปีก็วันหนึ่งก็ไปเดินในหมู่บ้านนะก็เจอคนให้อาหารปลาอยู่มือขวาเขาให้อาหารปลาผมก็อนุโมทนาเพราะเรากำลังฝึกใจให้เป็นปิติอยู่ใช่ไหมฮะก็ดีเลยแล้วก็ได้โอ้ยเราก็ยิ้มอนุโมทนานะปรากฏว่าพอเดินไปปุ๊บมือซ้ายครับเบ็ดเขาตกเบ็ดอยู่ครับผมก็เลยแบบจากเบิกบานก็แบบอ้าวเฮ้ยแล้วหมู่บ้านมันมีป้ายว่าห้ามจับสัตว์น้ำอยู่ครับผมก็แบบอารมณ์มันก็จะเหวี่ยงปุ๊บก็เลยแบบสงสารปลาแล้วก็เกิดไม่พอใจคนตกขึ้นมาเพราะแต่ว่าด้วยที่เดินหมัดมาปีนึงเต็มตอนนั้นนะครับตอนมือใหม่ใจมันก็วูบขึ้นมาเลยมันเกิดแบบอ้าวทำไมเราไปรักปลาแล้วเกลียดมันมันผิดตาถ้าเกิดทำจริงเราต้องรักทุกคนเท่ากันถูกไหมมันเลยปัญญามันเลยเกิดมาเอ้าเราโง่เองคือเราไปตัดสินเขาบางทีจริงๆคนตกปลาเนี่ยเขาลำบากจริงๆเขาถึงต้องหากินหรือมองอีกแง่หนึ่งปลาชาติก่อนๆก็เคยตกเขามาก่อนชาตินี้ก็แค่ใครมาทำให้มันหายไปเท่านั้นเองพอตรงนี้ปุ๊บฮัลโหลมันก็เลยเราอยู่ในป่าคนท่ามกลางพอเจอปุ๊บมันก็กำลังเพ่งกันอยู่นะก็เลยได้ปัญญาจากตรงนี้ครับเลยเล่าให้ฟังใช่ไม่งั้นธรรมชาติคนเวลาไม่ทันก็ไม่เป็นไรคนทำนะแก่สัตว์เนี่ยเราจะสงสารแล้วตำหนิมนุษย์เสมอเอาไม่รู้เดี๋ยวดูเอาแล้วกันมันเป็นเรื่องกรรมขนาดนี้จบแล้วเบียร์มีอะไรไหมไม่มีครับแต่ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเปลี่ยนไปแต่ก็ไปสภา7238หมายเลขทะเบียน8ก็ไปสภา7238ขณะนี้เราเป็นภาพจากในทางจอดนั่งตรงนั้นครับไม่ได้ยินตรงดำริไอ้ตรงดำรินั้นเราจะวางราคาเห็นไหมพอเราไม่ดำริมาภาพซ้ำๆสัญญาก็ไม่ทำงานเมื่อสัญญาไม่ทำงานมาติดกระแพงดำริสังขารก็ไม่ปรุงเวทนาก็ไม่เกิดตัณหาก็ไม่เกิดพระพุทธเจ้าดับดำริเนี่ยตัณหาอยู่ตรงนี้ท่านดับไปตรงนี้ตัดตรงรากนี่เลยแต่ตัณหาอยู่บนยอดไม้นู่นพอราคะไม่มีใจเราก็จะว่างใช่ไหมพอใจเราว่าง
ใจเราเป็นกลางแล้วว่าไม่มีราคาโทสะโมหะงั้นเราก็เอาใจเนี่ยไปคุมอายตนะได้ถ้าใจยังมีเลสนายอยู่ไปคุมได้ไหม พัฒนาใจก่อนแล้วเอาใจไปคุมอายตนะอีกทีสะอาดซะก่อนพอสะอาดก่อนแล้วไปคุมอายตนะพอทำอายตนะเป็นกลางได้กระทบกันมันก็เป็นสักแต่ว่าแล้วเอาเห็นดีไปด้วยเลยผีกับโลงอย่างต่างคือดับโทสะราคะโมหะก่อนพอดับเสร็จปุ๊บใจไม่ทำงานแล้วแต่อาจตนะที่เป็นลูกยังอยู่ก็เลยต้องคุมที่อาจตนะคุมอายตนะให้เป็นกลางๆอายตนะมันหมดไม่ได้เพราะว่ายังมีชีวิตอยู่ใช่ของกรรมมันต้องใช้อยู่เนี่ยแต่ตอนสมัยพระพุทธเจ้าก็จะมีพอตรงเนี้ยพอดับราคะโทสะโมหะได้ท่านก็สำคัญว่าท่านจบแล้วเชือดคอตัวเองเพื่อไม่ให้อายตนะมันทำงานถ้าตลอดพระพุทธเจ้าก็ถึงห้ามแต่ตรงนั้นบรรลุเลยใช่ไหมฮะไม่บรรลุไงก็นึกว่าบรรลุแล้วเอายตนะยังทำงานอยู่ปัญญาส่วนนี้ยังไม่เกิดองเดียวกันเหมือนจะมีองค์หนึ่งที่บรรลุด้วยอันนี้แต่ว่าไม่มันอันตรายไม่ควรเป็นแบบอย่างก็มันไม่ได้เกิดจากพระพุทธเจ้าคำตอบนี้มันจากคนวิจารณ์ว่าเข้าใจว่าก็ใจมันว่างหมดแล้วก็น่าจะบรรลุแต่ปัญญามันยังไม่ครบอะใจน่ะว่างอย่างเงี้ยมันจะบื้อปัญญามันยังไม่ครบเห็นไหมมันไม่ครบเลยมันยังไม่เห็นความเป็นกลางความสัมพันธ์ของความเป็นกลางเข้าใจอย่างที่อธิบายทั้งหมดเนี่ยพอเราเห็นความสัมพันธ์ของความเป็นกลางเราปรับทุกอายตนะให้เป็นกลางเนี่ยเมื่อเป็นกลางๆเนี่ยมันจะไม่เอาโลกธรรมเห็นไหมเมื่อจากแม่เอาลูกก็ทำแล้วมันก็คลายอัตตาอัตตาคือสังขารนะสองอันเนี้ยสำคัญนี้เข้าสู่พระอรหันต์ถ้าไม่คลายสองอันนี้มันก็ยังมีสังขารอยู่พอเมื่อกี้เราเดินจิตขึ้นไปถึงขนาดจิตหรือรู้เนี่ยถึงกินหมดแล้วอันนี้เขาเรียกว่าปัญญาวิมุตติปัญญาวิมุตติถ้าถึงตรงนี้ก็เท่ากับพระอนาคามีเต็มๆเท่านั้นเองมันยังไอตัวจิตมันยังรู้ไม่รอบจิตยังรู้ไม่รอบมันก็ยังบื้อๆอยู่แต่ไม่ลงมาแล้วแต่พระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้มันเสียเวลาฝ่ายให้เรียนรู้รอบไม่รู้อีกกี่อสงไขยอ่ะก็ลงมาเรียนรู้รอบไม่ลงไม่ได้ลงก็ไม่ได้แล้วต้องอาศัยพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นด้วยที่ต้องตามไปสอนคนอื่นมองไม่เห็นแล้วหมายถึงว่าถ้าเกิดค้างอยู่ที่อนาคาใช่ไหมใช่แล้วเป็นอนาคาชั้นสูงด้วยตรงเนี้ยและปัญญาวิมุตต์ตรงเนี้ยมันเลยต้องมาเดินเจโตวิมุตต์เพื่อให้ความรู้ให้รอบไปหมดแล้วท่านเลยเรียกศาสนาของศาสนาพุทธของพระโคดมว่าทางสายกลางเพราะมันต้องปรับให้เป็นกลางให้หมดทั้งอายตนะแล้วการปรับให้เป็นกลางจะเห็นว่ามันคือถ้าเราดูเข้าไปในจิตเนี่ยขณะที่อายตนะยังทำงานเรายังไม่ตายความรู้เราถึงที่สุดแล้วเนี่ยยังไงเราก็ยังมีสังขารอยู่มีสังขารอยู่แน่นอนและสังขารตัวนี้ยังไม่ได้วางตัวเองจะเอาไปไว้ที่ไหนเมื่อสังขารมีโลกธรรมก็มีกิเลสประจำตัวสังขารคือโลกธรรมอ
หมดไหมหมดครับคล้ายๆหลวงพ่อสอนเดินจิตจนวางว่าจนเนี่ยเรื่องที่เหลืออยู่อ่ะก็คือทำยังไงก็คล้ายๆกับที่พุทธเจ้าบอกว่าให้ด้วยความไม่ประมาทเถิดหลวงพ่อก็สอนตรงนี้ว่าด้วยความไม่ประมาทเนี่ยไม่ประมาทยังไงก็มาทำตรงนี้แหละคือต้องดูอยู่ที่อายตนะไม่ให้มันงอกงานใหม่กลับมาใหม่ก็เลยสรุปหาทางที่ให้อายตนะเอาปัญญาให้เขาให้เป็นกลางๆให้หมดพอปล่อยกลางให้หมดแล้วพอเราบังคับไม่ให้เขามีที่เดินนะเพราะขยับตัวนิดนึงก็เป็นสังขารแล้วขยับตัวนิดนึงก็ไปเอาโลกธรรมแล้วบังคับเขาไม่ให้ไปไหนเลยให้ล้อมรอบเขาไว้เดี๋ยวเขาอัดอั้นตันใจแล้วเราจะเห็น เดี๋ยวตรงนี้สำคัญอันนี้ไม่บอกแล้ว เดี๋ยวมันทิ้งอีก ล้อมรัวล้อม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 จนกระทั่งขยับตัวไม่ได้มันจะอึดอัดแล้วดูที่มันอะไรเกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้แหละที่เรียกว่าเจโตวิมุตติจากนี้ไปก็ทำกันเองติดก็มาคุยกันเลยตรงนี้พอยังแต่ละเอาสาธุสาธุ